ขอต้อนรับทุกท่านร่วมเดินทางส่งมอบความสุขให้กับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศกับมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปสัญจรโดยคาราวานศิลปินนักร้องทั่วฟ้าเมืองไทยในวันนี้เราได้เดินทางมามอบความสุขและสร้างความสามัคคีกันณเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมีคำขวัญประจำจังหวัดว่าแคว้นโบราณด่านเจดีมณีเมืองการสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกนั่นก็คือจังหวัดกาญจนบุรีเหตุการณ์ที่ทำให้กาญจนบุรีมีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นตัดสินใจสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์จากชุมทางหนองปลาดุกในประเทศไทยไปยังพม่าโดยเกณฑ์เฉลยศึกและแรงงานจำนวนมากมาเร่งสร้างทางรถไฟซึ่งภาพและเรื่องราวในอดีตยังคงปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้และก่อนที่มหกรรมคอนเสิร์ตจะเริ่มขึ้นขอพาทุกท่านมาส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยร่วมเดินทางไปกับหน่วยงานกันเลยครับ CNR ของผมนั้นเราได้ทำตามกระแสรับสั่งโดยที่ไปทำที่โรงเรียนคิดที่ล่างโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนตชด.ไม่มีไฟฟ้าใช้โดยเฉพาะหน้าฝนนั้นเราจึงคิดไปทำพลังงานทดแทนในเรื่องของพลังน้ำเรื่องเรียกว่า run off the river ก็จะใช้กับที่โรงเรียนและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถจะจ่ายโหลดให้ได้นะครับตรงนั้นก็อยู่ประมาณ200ครัวเรือนก็เป็นส่วนหนึ่งที่การไฟฟ้าส่วนภาคจะต้องไปดูแลประชาชนนะครับประสงค์นิกรของพระองค์ท่านให้ทั่วถึงครับนี่คือเป็นนโยบายของการไฟฟ้าภูมิภาคครับไม่เพียงเท่านี้โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้รับบริการและการดูแลเป็นอย่างดีจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เช่นกันนอกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะให้บริการที่ดีแก่ทุกๆภาคส่วนแล้วในงานมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปณสนามกลีบบัวจังหวัดกาญจนบุรียังได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีได้การสนับสนุนเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนร่วมกับนโยบายของรัฐบาลเราจะมีเครื่อง100กิโลวัตต์120กิโลวัตต์300กิโลวัตต์เพื่อให้กระแสไฟฟ้านั้นเพียงพอในการถ่ายทอดส่วนของเจ้าที่นั้นเราเตรียมกำลังไว้เต็มที่ทุกจุดนั้นจะมีเจ้าที่จะให้การดูแลเรื่องอำนวยความสะดวกเราก็จะมีรถโมบายช็อปนะครับที่สามารถที่จะไปรับเรื่องขอการย้ายคอมพิวเตอร์การบริการคอนขายรวมถึงการชำระเงินนะครับแล้วก็รับเรื่องร้องทุกเรื่องที่ไม่ได้รับความกระจ่างชัดแล้วก็ดำเนินการให้เสร็จเพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับของประชาชนครับดีใจมากครับที่การไฟฟ้าส่วนภาคโดยเฉพาะการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรีได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ยังจัดมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตามโครงการสว่างสวัยทั่วไทยจ่ายไฟทุกครัวเรือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกลและอยู่ในพื้นที่ชนบทให้ได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือนตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีพื้นที่รับผิดชอบของ PEA 74จังหวัดทั่วประเทศสอบถามข้อมูลได้ที่1129 PEA Call Center ตลอด24ชั่วโมงครับและนี่คือความสุขต่างๆที่ทาง PEA ได้คอยมอบให้กับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเรื่อยมา PEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิต